หลังจากที่เราไปไหว้พระกันมาหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวนะคะกันที่สถานเสาวภานะคะเราจะพาไปดูงูกันค่ะวันนี้นะคะนุ่นกับพี่อ้อนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะหลังจากที่เราไปไหว้พระกันมาหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวนะคะกันที่สถานเสาวภานะคะเราจะพาไปดูงูกันค่ะแล้วก็วันนี้ไม่ได้มากับพี่อ้อแค่2คนนะคะพานี่ลูกอ่อนมาด้วย1คน มากับลูกน้อยหอยสังนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูงูเนาะแล้ววิธีการเดินทางง่ายมากนะคะเราจะไปกันด้วยติ๊กต็อกดึกไม่ออกเราจะนั่ง MRT ไปกันครับไปตามมาโอเคคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวพร้อมกับได้ความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสถานี MRT ทางออกที่2เราก็จะขึ้นมาที่หน้าอาคารจามจุรีสแควร์ซึ่งอยู่ใกล้กับ3ย่านมิตรทาวน์และวัดหัวลำโพงเพียงแค่ข้ามถนนแต่ที่สำคัญคือที่นี่อยู่ติดกับสถานเสาวภาสภากาชาติไทยเป้าหมายของเราในวันนี้ครับสถานเสาวภาสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นในวันที่7ธันวาคม2465ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยที่นี่เริ่มต้นด้วยโรคพิษสุนัขบ้านะครับแต่ปัจจุบันที่นี่เป็นสถาบันที่ผลิตเซรุ่มพิษงูเซรุ่มพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันโรคต่างๆอีกด้วยครับซึ่งในวันที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปที่นี่ก็เพิ่งจะอายุครบ101ปีไปเพียงไม่กี่วันเองครับในส่วนของสวนงูสถานเสาวภานั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2466ซึ่งนับถึงวันที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็อายุเพิ่งจะครบ100ปีไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับโดยสวนงูสถานเสาวภานี้เป็นสถานที่เลี้ยงงูสำหรับรีดพิษงูเพื่อนำมาทำเซรุ่มที่ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งที่2ของโลกและแห่งแรกของเอเชียอีกด้วยซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสถานที่นี้กันนะครับว่านอกจากภารกิจที่กล่าวมาแล้วนั้นที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างครับก่อนเข้าไปหาน้องงูเราก็ขอแวะเติมพลังกันที่ร้านค้าด้านหน้ากันก่อนนะครับเติมความสดชื่นกันแล้วก็ได้เวลาเข้ามาหาน้องงูกันแล้วครับมาแล้วนะคะผู้ใหญ่คนละ40บาทเด็ก20บาทเป็นราคาคนไทยนะถูกมากเลย เดี๋ยวจะพาเขาตังไปหาหมูจงอาง ไม่รู้กลัวเปล่าอันนั้นอะกรงใหญ่นั่นอะ ตาดีได้นะเรามาส่องเอาก็ เห็นตัวนึงอยู่ข้างในนั้นอะนั่นอะไอ้โดมๆนั่นอะ
แล้วงูจงอางอ่ะคือแบบผิวมันอ่ะมันไม่เหมือนเป็นสัตว์เลยอ่ะมันเหมือนไอ้นั่นอ่ะออโต้บอทเดี๋ยวอยู่ดูดิเดี๋ยวหนูมาดูเดี๋ยวแม่หาให้ตอนกำลังส่องหางูจงอางอยู่คือข้างหน้าก็คือโผล่ขึ้นมาแล้วแบบโผล่ขึ้นมาใครมาดูตรงนี้อยากไปใกล้กงมากแต่น่ากลัวมากเลยเมื่อกี้ดูห่างๆพี่ออดูนี่นี่นึกถึงที่ซับรีเวอร์เลยไอ้เข้ตัวนั้นอะแต่นี้เป็นไอ้นี่งูเห่าตกใจเลยเมื่อกี้ตอนนี้เราแวงไปหมดแล้วอันไหนงูอันไหนท่อแป๊บท่อน้ำมันสายไฟอะไรงงไปหมดตกใจเห็นอะไรตกใจไปหมดเลยพี่เดี๋ยวมาถ่ายรูปป้ายงูจงอางก่อนพี่ดูน่ากลัวมากเราอยู่ที่กรงงูจงอางมาสักพักแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูในส่วนอื่นๆกันบ้างนะโอ้อันนี้งูเหลือมตัวเบล่มเลยตัวเบล่มเลยนอกจากน้องงูที่มีชีวิตแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกโดยให้เราตามหางูสตาร์ฟสายพันธุ์ต่างๆที่ถูกวางไว้ตามสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่อาศัยตามธรรมชาติอีกด้วยอย่างเช่นน้องงูเห่าที่เราเจอไปเมื่อสักครู่นี้ครับเรามาต่อกันในส่วนของบ่องูครับซึ่งในส่วนของบ่องูนี้จะจัดแสดงงูสายพันธุ์ต่างๆโดยส่วนใหญ่จะเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับชีวิตจริงคือเขาตังโดนกัดแล้วนะคือชี้ให้เห็นขนาดนี้เขาตังยังมองไม่เห็นเลยแต่มันแนบลิ้นกับแบบมองอยู่งูไว้ใส่ทั้งงูสีสวยมากตัวใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่งูอันนี้มันต้นยางไม่ใช่รูอ
แต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูโชว์งูก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในอาจจะเป็นถ่ายภาพนิ่งแทนโอเคคือแบบมาสวนงูแล้วคือระแวงทุกอย่างเลยเสียงปั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 งเลยตกใจไปหมดมันดุหรือเปล่ามันมีพิษหรือเปล่าไปล็อกแรกมอสัวโดนฉกปากเข้าพ่อค้าดูอนาคอนด้าดิค่ะกินเขาปังได้เลยมันปังมันตัวเบลเลอร์หัวมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะ 11 โมงแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันเขาจะมีโชว์งูลาดูโชว์งูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเอางูอะไรมาให้เราได้ดูกันเป็นตัวแรกครับงูตัวแรกของเราในวันนี้ครับ we begin with the longest venomous snake in the world the king cobra งูจงอางนะครับก็เป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกครับวันตัวเขาก็สามารถชูคอยกลำตัวได้1ใน3ของความยาวลำตัวแล้วก็สามารถแผ่แม่เบี้ยลักษณะแม่เบี้ยจะยาวแคบเวลาฉกกัดติดแน่นนะครับเพราะว่าจะได้ปล่อยพิษที่เหนียวหนืดไปเสื่อทั้งหมดซึ่งเราอาจจะมีชุดความเชื่อที่ว่างูจงอางอาฆาตพยาบาทกัดไม่ปล่อยใช่แล้วครับเขากัดไม่ปล่อยแต่ว่าเขาไม่ได้อาฆาตไม่ได้แคร์อะไรแต่อย่างใดเขาล็อกนะครับเขากัดค้างครับเขากัดครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอ้างออกได้ยากมากพิษก็จะเหนียวแล้วก็หนืดส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตของร่างกายกระบังลมไม่ทำงานระบบหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตและบริเวณถูกกัดก็จะเกิดเป็นบาดแผลเนื้อตายเนื้อเน่าทั้งหมดด้วยนะครับ The venom awareness from it can rise 1/3 of its full length it can expand the hood the hood is long but narrow when they it causes paralysis of muscle and leads to respiratory failure and leads to death and make necrosis and clank สามารถปล่อยพิษได้ตลอดเวลาครับ For all of venom, the venom gland on this end so all of them have venom Alright, and now but not my hand for sure yes, by the snake handler hand so keep in your place and watchHow our staff catch this king cobra ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าหนี้ของเราจะจับงูจงอางตัวนี้ด้วยวิธีการใดกันนะครับ All right it's too quickly and easy to catch the king cobra that is for our staff but you don't try this by yourself you don't try this at home our staff จะเป็นคิดทดลองสามการจับงูด้วยความสามารถของเจ้าหนี้ของเราไปเจอข้างนอกอย่าไปจับแบบงูแบบนี้นะครับอันตรายมากๆนะครับเพราะ Phenomenon Siamese Cobra or Monocele Cobra งูเห่าครับ In Thai we call งูเห่า because of งูเห่า it means barking snake when disturbed it can perform a warning sound like we hear งูเห่าครับชื่อสามัญมาจากพฤติกรรมเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงถอนหายใจนะครับเหมือนเขาจะสูบลมเข้าทางจมูกแล้วก็พ่นลงมาแรงๆนะครับตัวเขาเนี่ยพบอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ทำการเกษตรพบกระจายอยู่ทั่วประเทศงูเห่ากินหนูกินกบกินงูตัวเล็กเป็นอาหารนะครับกินอาหารได้หลากหลายเลยปรับตัวได้เก่งใช่แล้ว This one feed on rats or mice for the back of the hood is present hood markingด้านหลังก็จะมีลายแตกต่างกันปรากฏอยู่นะครับเรียกว่าลายดักสันเขาฉกกัดครั้งหนึ่งปล่อยพิษออกไปเป็นแค่1ใน3ของปริมาณพิษที่มีสังเกตไหมครับว่าทำไมงูเห่าจ้องมองไปที่เจ้าหนี้ของเราไม่เห็นมาทางอื่นเลยคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับ Next all of the snakes
no ear for hearing and have really poor eyesight, snake interest and respond moving object and yes only in the front door. ด้วยกันในการนะครับโอเค thank you ขอบคุณครับสำหรับงูตัวนี้ครับ this snake is venomous snakeOn non venomous snake. It's a venomous snake, Chef Han. Please, do you think? Oh no. Okay, and non venomous snake. Wait, pick up. All right, this is the band declared deadly venomous snake. Absolutely venomous snake. งูสามเหลี่ยมครับมีพิษ Yes. งูสามเหลี่ยมเป็นงูที่ออกหากินในเวลากลางคืนพฤติกรรมของเขาในช่วงเวลากลางวันช้าแต่ว่าเคลื่อนไหวปราดเปรียวว่องไวมากๆในเวลากลางคืนตัวเขาเนี่ยอาศัยในพื้นที่ชุ่มชื้นใกล้แหล่งน้ำกินงูน้ำแล้วก็ปลาน้ำจืดเป็นอาหารนะครับ The banded clade we can find it in moist area nearby the water ตัวเขามีสีเหลืองและดำหางเขาก็จะขุ่นนะครับก็เป็นลักษณะเฉพาะในงูสามเหลี่ยมก็จดจำลักษณะแล้วก็สีสันของเขาเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเป็นไอเซ็กงูก้องทองครับตัวนี้มีสีเหลืองและดำเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีพื้นลำตัวเป็นสีดำตลอดทั้งความยาวของลำตัวมีเป็นขีดสีเหลืองตามลำตัวเท่านั้นแล้วก็ลักษณะหางเรียวนะครับสำหรับงูก้องทองพบเฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะครับแล้วป่าแช่เล่นเกาะทั้งสองฝั่งทะเลเขากินหนูกบแล้วก็กิ้งก่าเป็นอาหารตัวเขามีเขี้ยวนะครับแต่ว่าเขี้ยวอยู่บริเวณด้านหลังผ่านไกลบนเราเรียกว่าเป็นหนูเขี้ยวหลังเป็นพิษอ่อนคือถ้าเขากัดเราเกิดอาการปวดบวมคันไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตงูในกลุ่มของไม้ในประเทศไทยนะครับมีอยู่ประมาณ10ชนิดด้วยกันงูของไม้ตาโตเป็นชนิดที่พบบ่อยนะครับพบอาศัยบนต้นไม้บนพุ่มไม้เป็นพิษของเขาเนี่ยออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดครับก็จะส่งผลให้เกิดอาการเลือดออกในอวัยวะภายในเพราะว่าจะทำให้เลือดแข็งตัวช้านะครับเลือดออกในช่องปากเลือดออกในช่องท้องเลือดออกในสมองแล้วก็เสียชีวิตได้เลยผู้สิงหางลายครับผู้สิงหางลายเนี่ยเป็นงูไม่มีพิษนะครับ It's a common non-venomous snake that we can find it in lowland area or cultural area งูคางมะพร้าวครับ So watch out and look at the behaviorพฤติกรรมของงูเท้าแตกต่างจากงูตัวอื่นนะครับคือเขามักเลื้อยเร็วเวลาถูกรบกวนเนี่ยตัวเขาก็มักจะงอคอนะครับลักษณะเหมือนสปริงแล้วก็มุ่งฉกกัดไปที่เหยื่อสิ่งเร้าอยู่ตลอดแต่เขาไม่มีพิษนะครับ very fast and have an aggressive defensive behavior like this but it's only protective behavior because of it's a non-venomous snake ธรรมชาตินะครับเรามักพบเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบรุ่มแล้วก็พื้นที่ทำการเกษตรแล้วก็พบกระจายอยู่ทั่วประเทศเขากินหนูเป็นอาหารครับ This snake right now is decreased very fast actually this one is a protective animal of China and of course it's a very good for ecological system and food chain and that behavior just show when being this show only ครับก็ขอบคุณงูทั้งหมดครับครับที่เราเรียกว่างูแสงอาทิตย์นะครับเพราะว่าลักษณะเกล็ดของเขาจะสะท้อนล้อกับทุกแสงลองสังเกตดูนะครับ People in the light and have a seven colors of rainbow Can you see that? It's a very beautiful one ก็ตามชื่อเขาเลยไหนซึ่งงูแสงอาทิตย์ไม่มีพิษครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปเจองูข้างนอกเนี่ยเราจะไปจับงูอย่างนี้ไม่ได้นะครับงูทุกชนิดงูไม่มีพิษบางชนิดเราก็อาจจะกัดเราได้นะครับบางครั้งเนี่ยงูหลามตัวนี้เกิดและโตที่นี่นะครับพฤติกรรมก็จะแตกต่างจากงูหลามในธรรมชาติเป็นชิ้นด้วยด้านก็สามารถลงมาสัมผัสถ่ายรูปกับเขาได้เวลาจับงูประคองไว้บนฝ่ามือสองข้างนะครับไม่ไปบีบงูแล้วก็ไม่เล่นบริเวณส่วนหัวแล้วก็จะรับแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็หลังสัมผัสงูด้วยนะครับล้างมือแล้ว
๋ยวเราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ข้างในกันโอเคดูโชว์งูจบแล้วครับเราก็มาต่อกันที่อาคารศรีมะเสงกันครับซึ่งที่อาคารศรีมะเสงแห่งนี้ห้ามถ่ายวิดีโอตามที่เจ้านุ่นได้แจ้งทุกคนเอาไว้แล้วนะครับดังนั้นต่อจากนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในกันแบบภาพนิ่งกันครับโดยเริ่มจากชั้นที่1เป็นพื้นที่จัดแสดงงูสายพันธุ์ต่างๆภายในตู้กระจกซึ่งมีทั้งงูพิษและงูไม่มีพิษครับโดยจัดแสดงป้ายอธิบายไว้อย่างละเอียดและที่สำคัญที่นี่ยังจัดแสดงงูสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทยและของโลกอย่างงูเกลออมก๋อยอีกด้วยครับเราขึ้นมาต่อกันบนชั้นที่2ครับซึ่งชั้นนี้ถูกตกแต่งให้มีลักษณะของโรงภาพยนตร์โดยใช้ชื่อว่าศรีมะเสงซินีเพล็กซ์ครับในบางจุดก็มีการมาร์กตำแหน่งให้เราได้ยืนถ่ายรูปเท่ๆกันอีกด้วยครับในส่วนของชั้นที่2นี้เป็นส่วนของการจัดแสดงสรีระวิทยาของงูเป็นหลักนะครับซึ่งจะมีทั้งในส่วนของหนังงูโครงกระดูกงูอวัยวะภายในของงูรวมถึงงูที่ถูกดองไว้ในโหลทรงกระบอกซึ่งนอกจากที่เราจะได้ภาพสวยๆกลับไปแล้วก็ยังได้ความรู้กลับไปอีกด้วยครับโดยเฉพาะคนที่ชอบบรรยากาศแบบหนังไซไฟบอกเลยครับงานนี้ไม่ควรพลาดครับชมนิทรรศการในอาคารศรีมะเสงกันเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นกันต่อในบ่องูครับซึ่งที่สวนงูสถานสาวพานี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้แวะมาเที่ยวกันดูนะครับเพราะเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศดีได้ความรู้ได้ความสนุกสนานและยังได้ภาพสวยๆกลับไปอีกด้วยนะครับกับค่าเข้าเพียงคนละ40บาทเท่านั้นซึ่งเงินส่วนนี้ก็ยังนำไปใช้ในงานวิจัยเซรุ่มพิษงูเพื่อนำมารักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัดอีกด้วยครับงานนี้ได้ทั้งเที่ยวและทำบุญไปพร้อมๆกันเลยนะครับเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตั้งแต่เขาตังยังเด็กๆเลยแล้วก็แบบถ่ายรูปพี่ไว้คนหนึ่งพี่คนนี้เห็นไหมเห็นชัดไหมแล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งคือจะมาตามหาพี่เขาจะมาถ่ายรูปแล้วก็เจอเลยแหละได้มาหนึ่งรูปถ้วนเอาให้ดูโอเคมานี่กลับมาเจอพี่เขาอีกครั้ง แต่คนนี้โตแล้วนะ น่ารักดีพี่เขาใจดีรับแล้วเดี๋ยววันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ